ไอ้เล็กเมื่อเขามาทิ้งเครื่องทำลายหลักฐานใช่ไหมเฮ้ยกูก็ไม่รู้ทำไมผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในกล่องนี้ได้คุณไอ้ฟุกแกช่วยฉันอุ้มผู้หญิงคนนี้ไปโรงพยาบาลหน่อยเร็วไม่กูไม่เกี่ยวเอาไอ้ฟุกอะไรวะนี่ได้ไงวะหมอครับแฟนผมเป็นไงบ้างครับดูจากสภาพแล้วเหมือนถูกทำร้ายร่างกายมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งตำรวจก่อนนะครับไม่ต้องหรอกครับคือพอดีแฟนผมมันซุ่มซ่ามนะครับเดินชนนั่นชนนี่ก็เลยมีแผลแต่แผลมันชัดเจนมากนะครับว่าถูกทำร้ายมาผมว่าไม่เป็นไรจริงๆครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยแฟนที่รักหมอเขามีหน้าที่ต้องทำอยู่นะปล่อยมืออย่าออกไปนะคะทำตัวน่ารักน่ารักหน่อยสิพวกคุณสองคนออกไปก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับหมอมีอะไรครับช่วยทำเรื่องออกโรงพยาบาลให้เมียผมหน่อยแต่เมียคุณอาการหนักมากเลยนะครับถ้าออกไปตอนนี้มีอันตรายต่อชีวิตนะครับฉันบอกให้ไปทำก็ไปทำซะไปเดี๋ยวคุณเรารีบหนีออกจากโรงพยาบาลกันเถอะเร็วคุณอย่ามายุ่งเลยไม่งั้นคุณจะโดนทำร้ายเอานะคุณรีบออกไปซะออกไปสิออกไปคุณขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวมึงแบกอะไรไว้อ๋อขยะไงครับจะอะไรล่ะขยะเน่าแล้วมั้งรีบไปทิ้งไปนี่ไปไอ้นี่อีนั่นอยู่ไหนใครฉันไม่รู้กูไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลมาละมึงเป็นคนพามันออกไปบอกมาซะเอาเงินสกปรกของแกคืนไปซะบอกมามึงจะบอกหรือไม่บอกมึงไม่บอกอ่ะคุณเป็นไรคะคุณลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนคุณนี่อย่าบอกนะว่าเขาทำร้ายคุณอ่ะคุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นสามีคุณเหรอแล้วทำไมเขาต้องทำร้ายร่างกายคุณด้วย
าไม่ใช่สามีฉันหรอกแต่เป็นเพราะว่าฉันรวยมากฉันไม่บอกบอกไม่บอกจะบอกหรือไม่บอกฮะฉันไม่บอกบอกมาคุณตำรวจคุณตำรวจคะโอ้ยนี่ขอบคุณมากนะที่มาช่วยฉันนี่คุณรับเงินจากเขามาเหรอเจอตัวสักทีที่คุณช่วยฉันตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะคุณอยากได้เงินจากมันใช่ไหมคุณก็เลวไม่ต่างอะไรกันหรอกคุณมาทำไมฮะมาดิโอ๊ยมาดิโอ๊ย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 คุณสองคนไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับที่มาช่วยมาช่วยหมายความว่ายังไงอะคุณไม่ได้หักหลังฉันหรอหักหลังอะไรกันคุณเขาขอความช่วยเหลือตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วผมกลัวว่าตำรวจมาไม่ทันนะครับผมเลยมาช่วยก่อนฉันขอโทษนะที่เข้าใจผิดแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยที่มาช่วยฉันขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับน้องพาเขาไปทำแผลก่อนเร็วไปค่ะครับคุณตำรวจครับครับคนร้ายอยู่ที่นี่ครับมาได้เลยครับแตงโมจ้าหวานๆเลยจ้ะลูกค้าคุณลูกค้าเอาลูกไหนดีคะร้านแม่ค้าเนี่ยหวานทุกลูกเลยจ้ะงั้นแม่ค้าเลือกให้ฉันเลยจ้ะฉันเอาลูกนึงได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่ค้าจัดให้สวัสดีครับเชียครับผมซ่อนไว้ในแตงโมแล้วนะครับที่มีสัญลักษณ์วงกลมลูกนี้แหละครับเรียบร้อยครับแตงโมน่าจะหวานน่าดูนี่จ้าเท่าไหร่จ้ะ65 บาทแต่แม่ค้าคิด60ก็พอละลูกค้าสวยขอบคุณจ้านี่จ้ะหอม40นะจ๊ะจ้าขอบคุณมากนะเดี๋ยวฉันมาใหม่จ้าไว้มาอุดหนุนใหม่นะคะมันหมาลึกมาจ้าเอาลูกไหนดีใหญ่ทุกลูกเลยนะจ้าไม่ต้องพูดมากละเอาแตงโมที่มีสัญลักษณ์วงกลมมาวงกลมแตงโมฉันก็กลมทุกลูกนะอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ใจเย็นสิไปก่อนไปก่อนไปก่อนแตงโมฉันช้ำหมดแล้วเนี่ย
แกบอกมาอย่างนี้นะว่าแกขายไม่ให้ใครโถใครมันจะไปจำได้ลูกค้าฉันเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอีกอย่างนะแตงโมลูกไหนมันจะไม่กลมไล่คนที่ซื้อล่าสุดมันเป็นใครแกจำได้ไหมว่าแต่งตัวยังไงใส่เสื้อสีอะไรลูกค้าคนล่าสุดคุณลูกค้าเอาลูกไหนดีคะอ๋อสวยๆหน่อยใส่ชุดเดรสสีขาวมีลายดอกด้วยดีมันไปทางไหนเขาเดินไปทางนู้นนู่นอะไรของเขาเนี่ยซื้อก็ไม่ซื้อแตงโมที่ช้ำหมดละใครเป็นคนซื้อแตงโมกูไปวะอยู่ไหนแล้ววะนั่นไงเสื้อสีขาวลายดอกเหมือนที่แม่ค้าบอกเลยน้องอะไรของคุณแตงโมอยู่ไหนแตงโมอะไรโอ้ยไม่มีก็เมื่อกี้น้องซื้อแตงโมไม่ใช่เหรอไปกับพี่อยู่นี่ไปอะไรขึ้นรถจะพาฉันไปไหนขึ้นรถไปเร็วๆมานี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยแม่ค้าคนนี้ใช่ไหมที่ซื้อแตงโมไปฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใครมันจะไปจำได้ล่ะลูกค้าสวยๆก็มีตั้งเยอะตั้งแยะอะไรวะแค่นี้ก็จำไม่ได้เหรอโอ้ยใครจะไปจำได้ล่ะวันๆนึงนะลูกค้าฉันมีเป็นร้อยๆคนนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยเสียเวลาจริงป่าเฮ้ยโอ้ยพวกแกคนเดียวเลยเกี่ยวอะไรกับฉันฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วพี่เนี่ยเลิกมายุ่งวุ่นวายกับร้านฉันได้ละไม่รู้แหละแกต้องไปกับฉันเดี๋ยวนี้ไปตามหาคนที่ซื้อถ้าไม่เจอนะอย่าหวังว่าจะได้ขายไปฉันไม่ไปมานี่ฉันไม่ไปโอ๊ยโอ๊ยฉันหวังไม่ไปหยุดก่อนตามหามาทั้งวันอะไรไม่เจอเลยฮัลโหลครับนายเกิดเรื่องนี้หน่อยครับผมกำลังตามหาอยู่ครับครับโอ้ยทำไงดีวะแม่ค้าเฮ้ยไปไหนวะโอ้ยแล้วกูจะทำไงดีวะเนี่ยคราวนี้เก็บไม่รอดแน่ไม่นี่แกนี่แสบมากนะโกหกฉันหาว่าไม่ซื้อแตงโมนี่ไงแตงโมที่มีสัญลักษณ์วงกลมแกจะโกหกฉันทำไมฮะก็แกไม่น่าไว้ใจยุ่งไปเขาเรื่องจริงเอามานี่ฉันไม่ให้ดื้อมากใช่ไหมฮะได้มานี่เอามาหยุดนะคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าครับน้องผู้หญิงเขาแจ้งผมว่าคุณมีพิรุษแล้วก็ข่มขู่เขาด้วยใช่ค่ะคุณตำรวจผู้ชายคนนี้เขาหาในแตงโมนี่ใครเป็นคนซื้อแตงโมกูไปวะอยู่ไหนแล้ววะนายแตงโมมีอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกครับ
น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเดี๋ยวคุณตำรวจคะฉันว่าแตงโมนี่มันต้องมีอะไรแน่ๆเพราะผู้ชายคนนี้เขาตามหาแตงโมลูกนี้มาตั้งแต่เช้าละเฮ้ยคุณก็ผมเห็นว่าแตงโมลูกนี้มันสวยดีน่าจะหวานน่าดูผมเลยตามหาฉันไม่เชื่อกันหรอกฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเอานี่เฮ้ยมาปล่อยไว้มาแตงโมลูกเดียวทำไมมันอยากได้ขนาดนั้นมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมีรูด้วยเฮ้ยเฮ้ยเพชรถ้าใส่ในกระเป๋ามันก็หาเจอง่ายสิสร้อยหายไปไหนวะงดสร้อยฉันอยู่ไหนฉันไม่รู้ต้องมาโกหกมานี่ก็บอกว่าไม่มีไงฉันไม่เชื่อแกบอกฉันมาอย่างนี้ฮะแกไว้ไหนฉันไม่เชื่อแกหรอกนี่ไงเพชรฉันเดี๋ยวสร้อยเพชรเส้นนี้มันจะเป็นของคุณได้ไงเหมือนสร้อยเพชรที่เพิ่งถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์เลยนี่นั่นนี่จับทำมานี่จะขโมยหรือไม่ขโมยเดี๋ยวต้องไปสอบสวนที่โรงพักคุณตำรวจฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะคะแต่ฉันยินดีที่จะให้คุณตำรวจตรวจสอบทุกอย่างเลยค่ะที่ร้านฉันก็มีกล้องวงจรปิดด้วยขอบคุณมากนะครับงั้นเชิญคุณไปเป็นพยานที่โรงพักหน่อยนะครับได้ค่ะไปคุณตำรวจครับเพชรนี่เป็นของผมจริงๆตำรวจเชื่อผมนะครับขอร้องนะครับไปสอบก่อนครับเดี๋ยวเราจะจัดให้พี่ทุกคนนะคะแอนมาได้ยังไงพอดีว่าแอนเอาของมาส่งให้เพื่อนนะคะเห็นรถพี่โอ๊ตจอดอยู่แอนก็เลยเดินเข้ามาอ๋องั้นเหรอเอ๊เมื่อกี้แอนเห็นพี่โอ๊ตอยู่กับใครหรือเปล่าคะบ้าพี่อยู่คนเดียวจะมีใครได้ไงล่ะงั้นดีเลยค่ะเดี๋ยวแอนขอเล่นน้ำด้วยคนนะคะเออไม่ต้องอ๋อพี่หมายถึงน้ำมันเย็นอ่ะกลัวแอนเป็นหวัดไม่ต้องกลัวแอนเป็นหวัดหรอกค่ะแอนอ่ะแข็งแรงคุณลูกค้าคะไวน์ที่สั่งได้แล้วนะคะใครสั่งผมไม่ได้สั่งเอาไปเก็บเลยแต่คุณลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะแอนที่น้ำมันเย็นกลับเล่นที่บ้านกันดีกว่าเนาะไม่เย็นนะคะสระของทางเราเป็นสระอุ่นค่ะงั้นดีเลยค่ะไปขอเล่นด้วยคนนะงั้นก็ได้ว่ายน้ำให้สนุกนะคะหมดกัดอ่ะแอนพี่รู้สึกไม่ค่อยสบายยังไงไม่รู้อ่ะกลับบ้านกันดีกว่าเนาะจริงเหรอคะทำไมจู่ๆไม่ค่อยสบายล่ะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะค่ะวิแอนเห็นเหมือนอะไรอยู่ใต้น้ำอะค่ะเอ๊ะไม่มีอะไรหรอกแอนคิดไปเองทำไมพี่โอต้องกลัวขนาดนั้นด้วยแอนแค่พูดถึงเฉยๆแต่ไม่เป็นไรค่ะไปกลับบ้านกันเถอะไป
ได้ได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปเลยค่ะมีอะไรเหรอแอนพอดีว่าที่บริษัทมีเรื่องด่วนนะคะงั้นเดี๋ยวพี่โอ๊ตกลับบ้านก่อนเลยนะคะแอนไปที่ออฟฟิศแป๊บนึงครับได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่กลับเองนะไปเจอที่บ้านนะคะโดนจับได้นะเออถ้าเป็นแบบนี้อีกนะฉันไม่ยอมจริงๆด้วยจ้าจ้าจ้าไปเรากลับมาดีกว่านะโผล่ขึ้นมาจากน้ำได้หรอมันว่าจมซะละแอนนี่แกรู้ตั้งแต่แรกแล้วหรอว่าฉันอยู่ในน้ำรู้แล้วจะทำไมคุณแอนคะรีบมาที่โรงแรม105ได้เลยนะคะตอนนี้ฉันเห็นสามีคุณพาผู้หญิงคนนั้นมาที่สระว่ายน้ำอยู่แล้วค่ะได้ค่ะอยู่นั่นค่ะอิสระเลวใช่ไหมจริงๆด้วยแอนไปออฟฟิศไม่ใช่เหรออิสระเลวแกไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยนะฉันคิดมาตลอดว่าพี่คือคนที่จะไม่นอกใจฉันแต่ฉันประเมินค่าพี่สูงไปแอนฟังพี่อธิบายก่อนนะคือว่าฟังอะไรทั้งนั้นสันดานอย่างแกแก้ยังไงก็แก้ไม่หายหรอกอยากอยู่ด้วยกันมากใช่ปะงั้นก็เชิญเลยแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะของเหลืออย่างมันอีกหน่อยก็จะกันผ่านเราแกอย่ามุกปากดีหน่อยเลยแอนเดี๋ยวพี่นายแอนขอให้สิ่งชั่วร้ายจมไปกับน้ำแล้วกันพี่บ้าโถ่เว้ยพวกมึงเลยแอนเดี๋ยวพี่นายแอนโถ่เว้ยพวกมึงบ้าพวกมึงโถ่เว้ยแฮมปีใหม่นี้แกไม่มีอะไรให้แม่เลยเหรอเลี้ยงจนโตขนาดนี้เสียเงินไปตั้งเท่าไหร่แล้วแม่ลูกเก็บมาเลี้ยงก็แบบนี้แหละแฮมช่วยเอาทองนี่ไปขายให้แม่หน่อยนะแล้วทองราคาได้เท่าไหร่ทองนี่ทำไมมันถึงลอกแบบนี้อย่าบอกนะว่าทองปลอมอ่ะต้องเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงของแม่แน่ๆมันเอาทองจริงไปขายแล้วเอาทองปลอมมาสลับให้แม่พี่คะฉันจะขายทองเส้นนี้ค่ะนี่เงิน 50,000 ปลอม 100% ครับทำไมแกไม่เคยเห็นแม่เป็นแม่เลยใช่ไหมถ้าแกไม่อยากอยู่บ้านนี้แกก็ออกไปเลยไปแล้วไม่ต้องกลับมาฉันเห็นหน้าอีกไปแม่คะปีใหม่นี้หนูซื้อทองให้แม่ด้วยค่ะไม่ต้องให้แม่ก็ได้ลูกเก็บเงินไว้ใช้เธอแม่เก็บไว้เถอะครับดิวเขาอยากตอบแทนแม่จริงนะครับแฮมปีใหม่นี้แกไม่มีอะไรให้แม่เลยหรอเลี้ยงจนโตขนาดนี้เสียเงินไม่ต้องเท่าไหร่ละแม่ลูกเก็บมาเลี้ยงก็แบบนี้แหละเลี้ยงก็แบบนี้แหละพอๆเถอะดิวไปไปเดี๋ยวแม่ทำอะไรอร่อยๆให้กินนะแพมว่าไงคะแม่แพมช่วยเอาทองนี่ไปขายให้แม่หน่อยนะถึงเวลาต้องจ่ายค่าปุ๋ยเขาแล้วอะข้าวโพดเราก็ยังขายไม่ได้เลยขายให้แม่หน่อยนะแต่ว่าจะบอกพี่แกล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะพี่แกต้องช่วยแม่จ่ายแน่ๆเลยได้ค่ะแม่
พี่คะฉันจะขายทองเส้นนี้ค่ะได้ครับน้องนี่มาทองปลอมนี่เป็นไปได้ไงพี่ดูดีๆแล้วหรอคะปลอม 100% ครับเอากลับไปได้เลยขอโทษด้วยค่ะพี่ดิวพี่เอาทองนี่คืนไปเลยนะทองนี่ฉันให้แม่ดิมันไปอยู่ที่แกได้ไงหยิบบอกว่าแม่ให้แกแม่นะแม่มีอะไรดีๆก็ให้ลูกนอกใส่นี่หมดพี่ดิวถ้าพี่ไม่มีเงินพี่ก็ไม่ต้องให้อะไรแม่ก็ได้เอาทองปลอมไปให้แม่ถ้าแม่รู้แม่จะรู้สึกยังไงทองปลอมอะไรพี่ไม่ต้องมาต่อแหลใส่ฉันเลยพี่ที่ร้านทองเขาบอกฉันหมดแล้ววันนี้เป็นทองปลอมแล้วไงฉันจะซื้ออะไรให้แม่มันก็เรื่องของฉันแม่น่าสงสารจริงๆถ้าเขารู้ว่าลูกสาวสุดที่รักของเขาเอาทองปลอมไปให้แบบนี้เขาก็คงจะผิดหวังมากแต่เรื่องนี้ฉันจะไม่บอกแม่แล้วกันแต่พี่ก็อยากทำเรื่องแบบนี้อีกเพราะฉันไม่อยากเห็นแม่ต้องเสียใจทำมาเป็นคนดีทำเลยไมันก็ยังไม่พอฉันจะหาเงินมาจากไหนให้แม่ดีเขาบอกว่าอีก 2-3 วันถึงจะเปิดถ้าอย่างนั้นก็เก็บไว้ที่ลูกก่อนนะอย่าทำหายล่ะได้ค่ะได้ค่ะมีอะไรเหรอพี่เล็กฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่หน่อยบอกมาสิฉันอยากจะขอยืมเงินสัก 50,000 พี่พอจะสะดวกไหมเงินตั้ง 50,000 เอาไปทำไมเหรอฉันจะไปจ่ายค่าปุ๋ยพอดีข้าวโพดที่เก็บมาฉันยังไม่ได้ขายเลยถ้าฉันไม่รีบลงปุ๋ยตอนนี้ฤดูนี้ฉันก็คงต้องเจ๊งแน่ๆงั้นรอแป๊บนึงนะเงิน 50,000 แต่พี่ให้ยืมได้แค่3วันนะเพราะพี่ก็ต้องรีบใช้เงินเหมือนกันจ้ะฉันจะรีบเอามาคืนเลยนะทองนี่
ดีๆทำไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วทำไมมันถึงลอกแบบนี้อย่าบอกนะว่าทองปลอมอ่ะแม่หนูกลับมาแล้วซื้อเสื้อผ้ามาเยอะเลยดิวที่ดิวเอาทองปลอมมาให้แม่เหรอทองปลอมอะไรแม่ก็นี่ไงดูสิทำไมสีมันลอกแบบนี้ล่ะไม่จริงนะแม่ทองที่หนูซื้อให้แม่มันคือทองจริงแม่ต้องเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงของแม่นั่นแน่มันเอาทองจริงไปขายแล้วเอาทองปลอมมาสลับให้แม่ใช่ครับแม่พวกเราสองคนไม่มีทางซื้อทองปลอมให้แม่แน่นอนไม่คิดเลยนะว่าแพมเขาจะเกลียดดิวถึงขั้นต้องใส่ร้ายแกขนาดนี้ไม่จริงนะแม่หนูไม่ได้ทำใช่แม่ก็เชื่อว่าแพมเขาไม่ได้เป็นคนทำงั้นแสดงว่าแม่คิดว่าหนูทำเหรอแม่เชื่อใจลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองได้ไงเรื่องนี้พิสูจน์ได้ง่ายเลยครับแม่ถ้าแพมเขาเอาทองไปขายนะเงินก็ต้องอยู่ที่มันแม่ลองค้นตัวมันดูสิดิวค้นตัวมันปล่อยนะนี่ไงถ้ามันไม่เอาทองไปขายมันจะมีเงินเยอะขนาดนี้หรอแม่แพมแกทำเรื่องแบบนี้จริงเหรอหนูแกทำไปทำไมหนูเปล่านะแม่หนูไม่ได้สลับทองจริงแกไม่ต้องแก้ตัวอะไรทั้งนั้นแกต้องการให้แม่เกลียดฉันตั้งใจจะขโมยเงินแล้วหนีออกจากบ้านเพื่อไม่ต้องดูแลแม่ใช่ไหมแม่หนูเคยได้ยินมันบ่นว่าเหนื่อยไม่อยากอยู่บ้านนอกหนูไม่เคยพูดแบบนั้นเลยนะแม่ไม่จริงเลยอ่ะแม่ไม่คิดเลยนะว่าแกจะทำเรื่องแบบนี้แม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้แกได้เหมือนอย่างที่ดิวเขาได้ทำไมแกไม่เคยเห็นแม่เป็นแม่เลยใช่ไหมถ้าแกไม่อยากอยู่บ้านเนี้ยแกก็ออกไปเลยไปแล้วก็อย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไปพี่เห็นมันหยิบออกมาถ้าไม่อย่างนั้นนะเราโดนไล่ออกจากบ้านแน่ครับใจเย็นนะครับแม่แพมอยู่บ้านไหมแพมแพมไม่อยู่มีอะไรเหรอจ๊ะแล้วแพมจะกลับมาเมื่อไหร่ครับแพมบอกจะมาคืนเงินผมเมื่อวานแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยครับเงินอะไรหรอนี่ป้าไม่รู้หรอก็แพมมายืมเงินกับผมเพราะว่าจะไปจ่ายค่าปุ๋ย 50,000 บาทหรือว่าแพมจะโกหกผมว่าไงนะแพมไม่คิดเลยนะว่าแกจะทำเรื่องแบบนี้แม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้แกได้เหมือนอย่างที่ดิวเขาได้ทำไมแกไม่เคยเห็นแม่เป็นแม่เลยใช่ไหมถ้าแกไม่อยากอยู่บ้านนี้แกก็ออกไปเลยไปไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไปถ้างั้นแสดงว่าเงินก้อนนั้นก็
โทษนะลูกแม่ฉันขอโทษนะแต่เงินก้อนนั้นอะหนูไม่ได้มาจากการขายทองจริงๆนะหนูไปยืมพี่เล็กเข้ามานี่เงิน 50,000 นะลูกหนูรีบเอาไปคืนพี่เล็กเขานะแม่แม่รู้เรื่องทุกอย่างแล้วกลับไปอยู่บ้านเรานะลูกไม่ต้องร้องไห้หรอกเป็นไงพี่ซื้อมาให้สวยไหมขอบคุณนะคะแม่แม่พามันกลับมาทำไมแกเห็นแม่โง่นักใช่ไหมที่เอาทองปลอมมาหลอกแม่แม่ไม่เคยหวังอะไรในตัวแกเลยแกไม่มีก็ไม่ต้องให้ที่แม่พาแพมเขากลับมาบ้านเนี่ยเพราะว่าแพมเขาถูกใส่ร้ายแม่สอนมาตลอดไม่ใช่เหรอว่าให้รักแล้วก็ช่วยเหลือกันแม่ผิดหวังในตัวแกมากเลยนะแพมต้องเสียสละเพื่อแกทุกอย่างอะไรดีก็ยอมให้แกหมดแต่แกก็ยังไม่พอใจแกจะบีบเขาออกจากบ้านถ้าแกหยุดไม่ได้อะนะก็คงต้องเป็นตัวแกแล้วล่ะที่ต้องเป็นฝ่ายไปป่าลูกแม่โหเว้ยแม่ภาษาอะไรวะไล่ลูกตัวเองออกจากบ้านก็เพราะพี่นั่นแหละเรื่องมันเกิดก็เพราะพี่เดี๋ยวจะเอาเงิน 50,000 นี่ไปซื้อทองให้แม่จริงๆเหรอใช่สิฉันตั้งใจจะเอาเงินนี้ไปซื้อทองเพื่อเยยอีแผ่มมันแม่เอาแต่ชมมันว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คอยดูฉันจะเอาให้มันเงยหน้าไม่ขึ้นแต่เงินนี่มันตั้งเยอะเสียดายมากเลยนะกว่าเราจะเก็บออมกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดิวอยากได้บ้านไม่ใช่เหรอถ้าใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้ก็คงไม่ได้ซื้อหรอกถ้าดิวอยากเยยนางนั่นจริงๆก็แค่ซื้อทองปลอมยังไงพวกมันก็ดูไม่ออกได้เยอะมันไม่พอแถมไม่ต้องเสียเงินก้อนด้วยจริงไหมแฟนฉันนี่มันความคิดเลิศจริงๆมาละไปซื้อทองปลอมไปเถอะไปหาร้านกันเลยฉันไม่น่าเชื่อพี่ตั้งแต่แรกเลยออกไปจากชีวิตฉันซะมึงมาโทษกูได้ยังไงวะเออกูก็ไม่อยากอยู่กับมึงเหมือนกันไม่ต้องหรอกลูกให้เขาคิดทบทวนชีวิตตัวเองถ้าเขาคิดได้อ่ะเขาก็จะมาขอโทษแม่เองนั่นแหละแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้อ่ะนะก็ปล่อยเขาไปตามทางของเขาเอง